นะอันเนี้ยมันจะเป็นอีกยกในคดีอาญาทั้งจำทั้งปรับเหมือนพรรคอนาคตใหม่โดนกำลังโดนอยู่ตอนนี้ที่สุดท้ายกกต.ต้องไปแจ้งดำเนินคดีอาญานะหลังจากที่ถูกยุบพรรคคือปี50เนี่ยยุบพรรคแล้วยุบพรรคเลยไม่มีอะไรแต่ปี60นั่นนู่นยุบพรรคแล้วโดนอาญาด้วยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่ขี้ๆนะครับเอาละมาลุ้นดูแล้วกันแต่จะไปถึงการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้หรือไม่ผมเรียนว่ายากเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6เหนียวนะครับวันนี้มาอยู่ในรถบ้านผมมาอยู่บนยอดดอยอินทนนท์นะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะมาพักผ่อนมาอยู่ริมน้ำตกนะก็อยู่บนดอยจุดที่สูงสุดของประเทศไทยนะเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งก็ขึ้นมาประมาณครั้งสองครั้งนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศที่นี่อากาศเย็นสบายนะฝนตกมาต่อเนื่องนะแต่ก็นั่งอยู่ในรถบ้านแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆนะฮะก็ค่อนข้างจะสบายฮะปัญหาต่างๆก็หลุดพ้นเงียบไม่มีรถเสียงดังไม่มีความวุ่นวายนะครับแต่ก็ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจมีคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคดีพิธาจะจบไวจบก่อนคดีไหนที่จะส่งผลทำให้พิธาจะไม่ถึงฝันเกี่ยวข้องกับการโหวตนายกรัฐมนตรีบ้างคือวิธีทำคือในชั้นของกฎหมายพรรคนะครับเราจะพิจารณาว่าการกระทำนั้นมีอำนาจให้กระทำหรือไม่และกระทำตามขั้นตอนหรือไม่ในชั้นกฎหมายพรรคจะเขียนต่างจากรัฐธรรมนูญนะครับต้องไปดูตัวหนังสือแต่ว่าถ้ามีผู้เห็นว่าการกระทำนั้นใช้เสรีภาพสิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เนี่ยทำให้เป็นการล้มล้างระบบการปกครองต้องไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญมาตรา49มันจะคนละขั้นตอนนะครับคือในชั้นกฎหมายพักว่ามีการกระทำนั้นมีให้อำนาจไหมได้ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายเดี๋ยวว่าถ้าคนเห็นว่าการใช้สิทธิเสรีภาพนั้นที่กฎหมายรองรับไว้เนี่ยแหละครับเป็นการล้มล้างก็ไปร้องตามมาตรา49กฎหมายมันมีขั้นมีตอนนะครับคือกรณีที่จะเลือกตั้งใหม่ก็คือต้องมีตำแหน่งที่ว่างต้องดูว่าการที่เป็นข่าวนะว่ามันทำให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างหรือไม่ถ้าตามกฎหมายตอนนี้มันเพิ่งเป็นเหมือนมีการกล่าวหาอยู่ในชั้นการกล่าวหาวิธีการทำให้ว่างมีสองตำแหน่งมันอาจจะว่างได้อยู่สองสามอย่างหนึ่งก็คือตัวผู้สมัครท่านเองท่านอาจจะแสดงเจตจำนงสองก็คือว่างเพราะสภาพตามกฎหมายเหมือนคดีสิ้นสุดสมมติว่าคดีสิ้นสุดแล้วเป็นแบบที่มันเกิดที่ผ่านมาหรือสามก็คือพรรคดำเนินการเองอย่างนี้ครับอันนี้ต้องรอว่าเขามันจะบทจะเป็นยังไงครับตอนนี้ผมให้แค่ว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้ถ้ามันว่างเราก็ต้องจัดการเลือกตั้งอยู่เราถูกมัดด้วยอำนาจของประชาชนที่ผมพูดหลายครั้งนะครับแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้เน้นนะครับแม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะที่จะออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เรานะครับเราเป็นลูกเนี่ยเขาจับคุมถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจตจำนงของพี่น้องประชาชน25ล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงตรงนี้ไงครับเราถึงบอกว่าเราเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักในการเจรจาในการพูดคุยและในการนำเสนอทุกเรื่องเพื่อให้สมประโยชน์ตรงนี้เนี่ยเราเองเมื่อก้าวไกลเขาไม่ให้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าเขาไม่ให้เราก็ไม่ควรจะต้องรับใช่ไหมครับคุณจะมาเฮฮาปาร์ตี้กับชัยชนะในสนามเลือกตั้งจนกระทั่งกระโจนไปข้างหน้าจนกระทั่งไม่มองอะไรเลยอยู่อย่างแรกขึ้นมาปั๊บกูจะเปลี่ยนวันชาติจากวันเกิดกษัตริย์เป็นวันยึดอำนาจกษัตริย์อย่างเงี้ยจากวันที่5ธันวามาเป็นวันที่24มิถุนาก็ทำไปเพื่ออะไรทำกันไปแล้วก็ไป
ชนแก้วประสบประกาศชัยชนะกันอยู่ในคนกลุ่มนึงแต่ภาพใหญ่ทั้งสังคมแล้วจะยังไงคุณเป็นรัฐบาลแล้วนะคุณจะเป็นรัฐบาลแล้วนะคุณแล้วคุณต้องบริหารความขัดแย้งคุณต้องอยู่ความขัดแย้งคุณต้องสร้างความลงตัวแล้วรอมชอมแล้วอยู่ด้วยกันได้อะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังผมก็พูดในแง่นี้เท่านั้นเองผมกับสวทั้ง250ท่านนะครับที่ท่านยังยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแม้บางคนสตังก็อยากได้นะครับแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเอาบ้านเมืองถูกต้องแล้วครับที่ท่านคิดแบบนั้นนะครับอย่าไปหลงงมงวยกับบางคนนะฮะที่ไปเจรจานะครับไปเจรจาว่าจะให้ท่านอย่างโน้นอย่างนี้จะให้งบประมาณท่านนะครับจะนู่นนี่นั่นรวมทั้งข่มขู่พวกท่านไม่ต้องกลัวนะฮะพวกท่านไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะคนพวกนี้อยู่ไม่รอดครับอยู่ไม่รอดนะฮะยังไงก็ต้องถูกกำจัดหมดนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องปัดกวาดบ้านเมืองนะครับให้สะอาดนะครับเรารีเซ็ตระบบของบ้านเมืองใหม่นะครับให้เข้าสู่ยุคศิวิไลนะครับจริงๆแต่ก่อนเข้าสู่ยุคศิวิไลต้องกวาดล้างก่อนนะครับกวาดล้างไอ้พวกกบฏแบ่งแยกดินแดนกวาดล้างไอ้พวกที่มีความคิดล้มชาติล้มศาสนาล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับกวาดล้างไอ้พวกสมคบต่างชาติกวาดล้างให้สิ้นซากนะครับเพื่อรีเซ็ตประเทศนะครับเพื่อให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ได้มานะครับสว.สมาชิกวุฒิสภาตอนนี้น่าจะเกือบ250คนแล้วนะครับที่จะไม่โหวตให้พรรคก้าวไกลนะครับจะไม่โหวตให้พรรคก้าวไกลนะฮะน่าจะ250คนแล้วนะครับแล้วสว.พวกนี้ไม่รับเงินนะครับไม่รับเงินนะฮะไม่รับเงินหมายความว่ามีคนเสนอให้บางคนก็30ล้านบ้าง50ล้านบ้างบางคนหัวละ100ล้านบ้างสว.ทั้งหมด250ท่านไม่รับครับพอเขาบอกว่าเขาอายุมากกันแล้วไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรนะครับมีนายทุนเสนอให้นะครับเพื่อให้โหวตสนับสนุนบางคนนะครับแต่สว.ทั้งหมด250คนเนี่ยจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยครับแต่ถ้าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วแบ่งแยกดินแดนนะครับอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแล้วแก้ไขม.112นะครับสมคบต่างชาตินะครับทำลายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยแบบเก่าๆนะครับที่สืบเนื่องมาต่อมายาวนานนะแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมความรักที่มีต่อสถาบันครอบครัวญาติพี่น้องบุญคุณความรักที่มีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยผมมองว่าท่านสว.เนี่ยคิดถูกต้องแล้วนะครับคิดถูกต้องแล้วที่ไม่รับเงินพวกนี้นะฮะเงินพวกนี้ใช้ไปมันก็สกปรกครับเงินพวกนี้ต่อให้ร้อยล้าน200ล้านต่อหัวเนี่ยก็อย่าไปรับเพราะรับไปก็ไม่มีความสุขครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ฮะเลขากกต.ก็ออกมาบอกชัดเจนฮะเรื่องของมาตรา112ที่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ถามไปยังอัยการสูงสุดว่าอัยการสูงสุดจะเอายังไงหลังจากที่มีผู้ไปร้องต่อศาลธรรมนูญนะครับว่ากกต.ถ้าไม่ดำเนินการเขาก็จะฟ้องต่อศาลธรรมนูญภายใน15วันศาลก็ให้อัยการสูงสุดทำการชี้แจงนะครับถ้าอัยการสูงสุดนิ่งเฉยภายใน45วันนะครับหลังจากที่ครบคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ให้เวลา15วันถ้าไม่ดำเนินการนะครับแน่นอนฮะอำนาจจากผู้ฟ้องเนี่ยก็จะไปตกไปฟ้องตรงที่ศาลธรรมนูญได้นะครับผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไปอันหนึ่งละนั่นหมายความว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้คดีไหนล่ะที่จะมีการเอาผิดกับพิธาเอาผิดกับก้าวไกลวิษณุเครืองามบอกว่าอันนี้คดีเนี่ยมันจะเป็นสารตั้นต้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือคดีไหนจบไวที่สุดและจะทำให้พิธาปล่อยไปไม่ถึงฝันคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ฮะเลขากกต.ก็ออกมาบอกชัดเจนฮะเรื่องของมาตรา112ที่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ถามไปยังอัยการสูงสุด
ว่าอัยการสูงสุดจะเอายังไงหลังจากที่มีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่ากกต.ถ้าไม่ดำเนินการเขาก็จะฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันศาลก็คดีนี้แหละฮะคดีนี้แหละนะว่าเรื่องของมาตรา112เนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่นะครับเรื่องนี้ทนายความของท่านพุทธอิสระเป็นผู้ไปร้องนะครับอัยการสูงสุดนะครับพอไปร้องอัยการสูงสุดเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยอัยการสูงสุดก็มีเวลา45วันถ้าอัยการสูงสุดนิ่งเฉยรับไม่รับนะเรื่องก็จะสามารถที่จะไปฟ้องตรงได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญทันทีนะครับศาลรัฐธรรมนูญถึงถามมาทำไมรัฐธรรมนูญเขียนไว้แบบนั้นตอนเขียนรัฐธรรมนูญแบบนั้นเนี่ยเพราะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่มีเงื่อนไขว่าให้ดูนะส่งไปให้อัยการสูงสุดซึ่งเป็นทนายแผ่นดินพิจารณาอยู่พิจารณาก่อนนะครับนั่นคือหลักเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเผอิญผมอยู่ด้วยผมพอทราบเรื่องนี้นะครับนั่นคือเจตนาเพื่ออะไรดูใจอัยการสูงสุดว่าใครอยู่ฝ่ายซ้ายใครอยู่ฝ่ายขวาให้ชัดเจนนะครับหรือเขาจะอยู่ตรงกลางก็อยากจะเห็นนะครับนี่คือหลักการวาง balance of power ในการบริหารองค์กรอิสระซึ่งเมื่อก่อนอัยการสูงสุดเนี่ยจะขึ้นตรงกับรัฐบาลอยู่กระทรวงยุติธรรมคราวนี้อัยการสูงสุดเป็นองค์กรอิสระไม่ต้องไปขึ้นตรงกับใครทั้งนั้นนะครับอัยการสูงสุดก็บอกว่าจะดำเนินการนะฮะพิจารณาเรื่องนี้โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันว่าจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องนะครับถ้าไม่รับก็ส่งถึงศาลเอาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคดีอื่นๆล่ะไปถึงศาลหรือยังยังมีคดีไหนเลยนะฮะไปถึงศาลตอนนี้ไปกองอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของพิธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนต่างๆเรื่องการใช้สื่อเรื่องของเงินที่ใช้นะฮะเรื่องข้อร้องเรียนนะฮะครอบงำไม่ครอบงำยังกองอยู่ที่กกต.กกต.ยังไม่ได้ชี้มูลความผิดใครแม้แต่คนเดียวพรรคการเมืองไหนแม้แต่พรรคการเมืองเดียวแต่มีคดีเนี่ยถึงศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยศาลรัฐธรรมนูญถามอัยการจะฟ้องไม่ฟ้องฟ้องก็ว่ามาไม่ฟ้องก็ว่ามาต้องจบไปใน15วันนั่นหมายความว่าบังเอิญกรณีดังกล่าวเนี่ยมันพิจารณาไม่ยากนะครับโดยศาลจะยึดหลักอะไรยึดหลักเจตนาว่าเจตนาของคณะดังกล่าวเนี่ยมีเจตนาอย่างไรนะครับพรรคการเมืองดังกล่าวมีเจตนาอย่างไรพิธามีเจตนาอย่างไรก่อนหน้านั้นคนเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรกลุ่มม็อบเสื้อส้มนะที่มีการเคลื่อนไหวกลุ่มม็อบ3นิ้วที่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่ซึ่งมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้วนะครับว่ากลุ่มคณะราษฎรนั้นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขศาลจะยึดเจตนาเป็นสำคัญการเลี่ยงบาลีโอ้ยเนี่ย12ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แก้แต่แค่แก้เฉยๆไม่ได้ล้มล้างไม่ได้ยกเลิกเป็นวาทกรรมเลี่ยงบาลีแต่ศาลจะมองเรื่องอะไรเจตนาอ๋อไอ้คนเหล่านี้มันเคยทำมาแล้วนี่1 2 3เกี่ยวข้องกันถ้าสมมุตินะศาลพิพากษานะว่ามีความผิดกรณีดังกล่าวล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมีคนเขียนไว้บังเอิญผมนั่งอยู่ด้วยตอนเขียนจะผูกพันไปทุกองค์กรเขียนตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี50เป็นต้นมาผูกพันไปทุกองค์กรนั่นหมายความว่าจะเป็นศาลตั้งต้นที่จะต้องดำเนินคดีตามมาตรา113คือกบฏในราชอาณาจักรเข้าองค์ประกอบในการยุบพรรคนะฮะซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการต่อเพราะผูกพันไปทุกองค์กรเหมือนกลุ่ม
คณะราษฎรนะครับที่ถูกดำเนินคดีมาบอกล้มล้างการปกครองเข้าข่ายการปฏิรูปสถาบันคือการล้มการปกครองคือยึดศาลยึดเจตนาเป็นสำคัญนะครับและกำลังโดนข้อหากบฏในราชอาณาจักรด้วยนะต้องไปการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็เข้าสู่โทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะฮะโทษรองลงมาคือจำคุกตลอดชีวิตหรือทั้งจำทั้งปรับนะสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าคดีนี้มีโอกาสมันจะเหมือนกับคดีของธนาธรไหมที่คุณสมบัติขาดมันอาจจะต้องใช้เวลากกต.ต้องทำเรื่องไปที่ฟ้องศาลพอฟ้องศาลเสร็จเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่ตามมากกต.ก็ต้องขอศาลทิศทางคำจะขานจะพิพากษาไปทางไหนนะอยู่ที่คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสำคัญนะฮะนั่นหมายความว่าคดีนี้จบไวพิธาไปไวก้าวไกลไปไวถ้าพิพากษาปุ๊บทุกอย่างสต็อปหยุดหมดเลยนะฮะส่วนถ้ามีการยุบพรรคปุ๊บสมมุตินะถ้ามีความผิดเรื่องของมาตรา12ไปยึดเจตนาเชื่อมโยงกับกลุ่มราษฎรเชื่อมโยงกับม็อบ3นิ้วนะซึ่งศาลมีคำมีพื้นฐานอยู่แล้วในคำพิพากษาถ้าเชื่อมโยงออกมาเป็นลักษณะเช่นนั้นนั่นหมายความว่าคดีนี้ป๊อกเสร็จนะฮะยังไม่จบนะฮะนอกจากคดีมาตรา116นะฮะยุยงปลุกปั่นซึ่งอาจจะโดนด้วยโดนมาตรา13แล้วคดียุบพรรคการเมืองยุบพรรคการเมืองพรรคโดนยุบไปแล้วยังไม่จบอีกนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องถูกขออภัยฮะพรรคกรรมการของพรรคต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะอันนี้มันจะเป็นอีกยกในคดีอาญาทั้งจำทั้งปรับเหมือนพรรคอนาคตใหม่โดนกำลังโดนอยู่ตอนนี้ที่สุดท้ายกกต.ต้องไปแจ้งดำเนินคดีอาญานะหลังจากที่ถูกยุบพรรคคือปี50เนี่ยยุบพรรคแล้วยุบพรรคเลยไม่มีอะไรแต่ปี60นั่นนู่นยุบพรรคแล้วโดนอาญาด้วยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่ขี้ๆนะครับเอาละมาลุ้นดูแล้วกันแต่จะไปถึงการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้หรือไม่ผมเรียนว่ายากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจ็บปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดียังมีทิฐิศักดิ์ศรีเบียดบังทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายคือพลังที่
ือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพงดินมันกันกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันรอยยิ้มในวันหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน